ค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาต่อกันกับแบบวัดการคิดอย่างวิจารณญาณชนิดที่2นะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นตัวอย่างของแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัตสันแอนด์เกรเซอร์ไปแล้วนะคะแบบวัดชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นของเดสเซลและเมฮิลนะคะซึ่งถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี1957ซึ่งแบบวัดชนิดนี้นะคะก็จะมีการแบ่งองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณออกมาทั้งหมดนะคะหลายๆด้านด้วยกันด้านแรกก็คือเรื่องของการนิยามปัญหานะคะซึ่งในด้านนี้ก็จะเป็นความสามารถในการวิเคราะห์ข้อความหรือสถานการณ์ต่างๆที่เป็นปัญหาแล้วสามารถบอกลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะการนิยามปัญหานั้นมีความสำคัญมากสำหรับการอ่านและการฟังเรื่องราวต่างๆนะคะเดสเซลและเมฮิลก็เลยกำหนดข้อคำถามไว้ในด้านนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะในองค์ประกอบที่2นะคะที่อยู่ในแบบวัดชนิดนี้นะคะก็คือความสามารถในการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะคะซึ่งก็จะเป็นการวัดเกี่ยวกับความสามารถในการพิจารณาและเลือกข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องการพิจารณาความเพียงพอของข้อมูลนะคะการจัดระบบข้อมูลรวมไปถึงความสามารถที่จำเป็นจะต้องการใช้ในการคิดแก้ปัญหาต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อการมองว่าข้อใดคือปัญหาเป็นปัญหาที่แท้จริงของเหตุการณ์นั้นๆในการประเมินด้านที่3นะคะในแบบวัดชนิดนี้ก็จะเป็นการประเมินเกี่ยวกับการตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้นนะคะซึ่งก็จะเป็นความสามารถในการพิจารณาแยกแยะข้อความใดข้อความเป็นข้อความเบื้องต้นนะคะและข้อความใดที่อยู่ในสถานการณ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะคะความสามารถนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าทำให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลเพื่อที่จะลงความเห็นว่าควรจะยอมรับหรือเชื่อถือหรือไม่นะคะอันนี้คือในส่วนขององค์ประกอบตัวที่3นะคะองค์ประกอบตัวที่4ในข้อคำถามนะคะจะเป็นการวัดความสามารถในการกำหนดและเลือกสมมติฐานที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นความสามารถในการกำหนดหรือเลือกสมมติฐานจากข้อความหรือสถานการณ์ให้ตรงกับปัญหาในข้อความหรือสถานการณ์นั้นๆ นะคะความสามารถในข้อนี้เนี่ยมีความสำคัญเพราะจะทำให้เกิดความรอบคอบและมีความพยายามในการคิดถึงความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาจากสาเหตุที่ถูกกำหนดเอาไว้ในสมมติฐานแต่ละข้อนะคะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าการตั้งสมมติฐานเนี่ยจะต้องเป็นการตั้งข้อความที่เป็นคำตอบที่คาดเดาล่วงหน้าที่มีโอกาสเป็นไปได้สำหรับการเกิดในสถานการณ์นั้นๆ นะคะในองค์ประกอบที่5ในข้อคำถามของเดสเซลนะคะก็จะเป็นการวัดเกี่ยวกับความสามารถในการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลนะคะซึ่งในข้อคำถามนี้จะเป็นการวัดว่าเป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันหรือไม่โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุนั้นทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะลงข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผลความสามารถนี้นะคะจะทำให้เราสามารถลงความคิดเห็นตามความเป็นจริงและสอดคล้องตามหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่อันนี้คือโครงสร้างของแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของเดสเซลและเมฮิลนะคะต่อไปเรามาดูแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเอนนิสกันบ้างนะคะโรเบิร์ตเฮดเอนนิสเนี่ยมีการพัฒนาแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณออกมาเป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเราเรียกว่า Cornell Critical Thinking Test Level X นะคะและแบบวัดตัวที่2ก็คือ Cornell Critical Thinking Test Level Z นะคะทั้ง2แบบนี้ก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเรามาดูรายละเอียดไปทีละประเภทนะคะแบบที่1นะคะ Cornell Critical Thinking Test Level X นะคะเป็นแบบทดสอบที่ใช้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับเกรด4ถึง14นะคะก็คือในระดับตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษานะคะลักษณะของแบบวัดประกอบไปด้วยข้อสอบชนิดเลือกตอบ3ตัวเลือกนะคะมีอยู่71ข้อโดยให้เวลาในการทำแบบทดสอบ50นาทีโดยวัดในด้านการอุปนัยความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลการสังเกตการนิรนัยการระบุ ข้อตกลงเบื้องต้นนะคะแบบทดสอบนี้จะใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษานะคะรวมไปถึงอาจจะสามารถประยุกต์ใช้ในระดับวิทยาลัยหรือผู้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งแบบว่าตัวที่2ที่กล่าวถึงนี้ก็คือตัว Cornell Critical Thinking Test Level Z นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะขยับขึ้นมาในกลุ่มของผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็คือระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้ใหญ่หรือบุคคลทั่วไปนะคะข้อคำถามเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ
็นตัวเลือกตอบเหมือนเดิมนะคะมี3ตัวเลือก52ข้อให้เวลาในการทำเท่ากันนะคะก็คือ50นาทีโดยวัดในทั้งหมด7ด้านนะคะก็คือเรื่องของการนิรนัยการระบุเหตุผลที่ผิดนะคะหรือการพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหารวมไปถึงการประเมินหลักฐานทางเลือกการทำนายการทดสอบสมมติฐานที่เป็นประโยชน์นะคะรวมไปถึงการหาข้อตกลงเบื้องต้นจากข้อมูลนี้นะคะก็มีผู้นำเอาแบบทดสอบของNIS เนี่ยมาพัฒนาต่อยอดใช้ในเมืองไทยค่อนข้างหลากหลายนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแวดวงการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะอย่างเช่นทางด้านการพยาบาลก็จะนำเอาตัวแบบวัดของNIS เนี่ยมาในการวิเคราะห์นะคะหรือประเมินผู้ที่มีความสามารถของการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยนะคะแบบวัดชนิดต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณของฟาซิโอนนะคะซึ่งมีแบบวัดอยู่ด้วยกัน2แบบด้วยกันนะคะก็คือ California Critical Thinking Disposition Inventory นะคะหรือ CCTDI นะคะและ California Critical Thinking Cognitive Skill Test นะคะ CCTST ทั้ง2แบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบวัดที่ถูกนำมาใช้นะคะในทั้งวงการทางด้านการศึกษานะคะรวมไปถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยนะคะแบบวัดแรกนะคะที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยก็จะถูกสร้างโดยการผ่านผู้เชี่ยวชาญจำนวน46ท่านนะคะทั้งนักทฤษฎีครูนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็บุคคลที่ประกอบอาชีพหลากหลายนะคะเพื่อที่จะให้เห็นสอดคล้องตรงกันกับความหมายหรือความสามารถของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะโดยก็มีการแบ่งองค์ประกอบในแบบทดสอบนี้นะคะออกเป็นในเรื่องของความสามารถในการวิเคราะห์ความสามารถในการสรุปอ้างอิงนะคะความสามารถในการอธิบายความสามารถในการแปลความรวมไปถึงการประเมินผลนะคะฟาซิโอนี่ได้นำแนวคิดนี้มาประยุกต์เพื่อใช้ในการสร้างแบบวัดทักษะการคิดด้านต่างๆนะคะซึ่งก็ถูกประยุกต์แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเหลือ5ด้านที่สำคัญนะคะก็คือความสามารถในการวิเคราะห์การประเมินผลการสรุปอ้างอิงและการใช้เหตุผลเชิงนิรนัยนะคะรวมถึงการใช้เหตุผลเชิงอุปนัยด้วยนะคะทั้งฟอร์ม A และฟอร์ม B เนี่ยก็จะมีข้อคำถามอยู่34ข้อนะคะแล้วก็มีข้อคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวเป็นคำตอบมีตัวเลือก 4-5 ข้อนะคะอันนี้ก็คือแบบวัดที่ถูกนำมาใช้ในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับเพื่อวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาดูแบบวัดอีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นแบบประเมินพฤติกรรมที่ใช้ในการเช็คดูว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อไปค่ะ